ซึ่งตอนอยู่ที่จังหวัดฉะ,ะเชิงเซาก็มีนายกอบตที่ตำบลท่ากระดานนะครับมาเข้ามาถ่ายรูปกับหลวงป้อมนะครับเสร็จแล้วก็สวมกอดแล้วก็บอกหลวงป้อมว่าขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงเท่านั้นล่ะครับคุณผู้ชมครับหลวงป้อมบอกเฮ้ย <laughs> นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไม่ได้ยิ้มด้วยท่านก็เดินไปทักทายคนอื่นต่อไปนะฮะ ออซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีข่าวใช่ไหมครับที่สสพักพลังประชารัฐที่เข้าพบหลวงป้อมที่มูลิิธิป,ป่า้อยต่อนะครับก็บอกว่าพี่ไม่แย่งเก้าอี้น้องนะครับนี่คือพลเอกประวิตย์วงสุวรรณซึ่งเราก็เห็นชัดเจนนะว่าแน่นอนนะครับท่านกำลังถูกโฟกัสถูกกล้องจับอยู่นะครับว่าบทบาทของท่านเนี่ย ก่อนจะมารักษารษาชการนี่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสื่อเหมือนกันนะครับว่าท่านจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพลเอกประยุทธ์ถ้า,าว่าพลเอกประยุทธ์เจออุบัติเหตุทางการเมืองนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเข้ามาจริงๆเนี่ยในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกเราก็จะเห็นว่าท่านให้เกียรตินะครับให้เกียรติน้องก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแม้กระทั่งเก้าอี้ที่นั่งของนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีลุงป้อมยังไม่ไปนั่งตรงนั้น ถ้าไปนั่งตรงนั้นก็คนทั่วไปก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าที่มันไม่ปกติก็คือท่านเอาเก้าอี้นายกวางไว้ที่เดิมนะครับแล้วก็ท่านก็นั่งที่เดิมในที่ของท่านในตําแหน่งที่มารักษารชาชการนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าท่านก็ให้เกียรติกับพลเอกประยุทธ์อย่างสูงมากทีเดียวนะครับเพราะงั้นนี้ก็คือสิ่งที่หลายฝ่ายก็จับตามองในบทบาทนี่นะครับ คือถ้าถ้าบอกว่านายกไม่อยู่ก็เอาเก้าอี้นายกออกก็ปุงป้อมก็นนั่งหัวโต๊ะแทนคนทั่วไปก็จะคิดอย่างนี้นะครับแต่นี้แต่นี้ก็ต้องยอมรับว่าท่าน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 คิดได้ของท่านเนาะนะครับว่าเนี่ยเก้าอี้นายกอยู่ตรงนั้นแหละว่างเอาไว้และท่านก็นั่งอยู่ที่เดิมของท่านนะครับจึงได้ใจจึงได้ใจผู้คนไปไม่น้อยเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับทำให้คิดว่า นี่ก็คือมารายาทนะครับมารายาทจะเรียกว่ามารายาททางการเมืองหรือมารายาทในการทํางานร่วมกันหรืออย่างไรก็ตามแต่นี่คือบริบทที่สังคมไทยเราได้เรียนรู้นะครับได้เห็นความสวยงามนะครับในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบทบาทภารกิจของพลเอกประวิทธ์วงสวุวรรณในวันนี้